มัทธิวบทที่14ข้อ1ถึง12นะครับถ้าพบแล้วเราจะเปิดพระวจนะแล้วก็อ่านพร้อมกันนะครับในมัทธิว14ข้อ1ถึง12นะครับเอามั้ยนะครับนี่2ซ้ำครั้นนั้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูจึงกล่าวแก่พวกคนใช้ว่าผู้นี้แหละเป็นยอนผู้ให้รับบัพติศมาท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงกระทำการมหัศจรรย์ได้ด้วยว่าเฮโรดได้จับยอนล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียภรรยาฟิลิปน้องชายของตนเพราะยอนเคยทูลท่านว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นภรรยาถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอนก็กลัวประชาชนด้วยว่าเขาทั้งหลายนับถือยอนว่าเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เมื่อวันฉลองกำหนดของเฮโรดมาถึงบุตรีของนางเฮโรเดียสก็เต้นรำต่อหน้าบรรดาแขกทำให้เฮโรดชอบใจเฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่าเธอจะขอสิ่งใดๆก็จะให้สิ่งนั้นบุตรีก็ทูลตามที่มารดาได้แนะนำไว้ว่าขอศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมามาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะฝ่ายเฮโรดก็เป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงออกคำสั่งอนุญาตให้แล้วก็ใช้คนไปตัดศีรษะยอนในคุกเขาจึงเอาศีรษะมาถาดมาให้สาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาให้มารดาฝ่ายพวกศิษย์ของยอนก็มารับเอาศพไปฝังไว้แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบร่วมใจอธิษฐานกันนะครับกระแดพระบิดาเจ้าพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงชีวิตเราทั้งหลายให้ดีและให้มีคุณธรรมในจิตใจที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้านั้นเกิดผลร้อยเท่าพันทวีในชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์โปรดทรงตัดกับเราเป็นส่วนตัวแต่ละบุคคลเพื่อเราจะได้พระพรอย่างเต็มขนาดและเจิมข้าพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันในการแบ่งปันและเทศนาในวันนี้สรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับมีถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนี้วิ่งระหว่างเมืองอันดาวีกับเมืองโยโลชาในประเทศโบลิเวียมีผู้คนเสียชีวิตจากการเดินทางหรือใช้ถนนเส้นนี้นะครับกว่า100คนเนื่องจากว่าจะต้องผ่านหุบเหวผ่านภูเขาเทือกเขาแอนดีสที่อันตรายมากเส้นทางนี้เนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึง60ปีด้วยกันมีระยะทางนี่ยาวถึง64กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวมากและที่สำคัญระยะทางที่ยาวนี้ไม่มีรั้วกั้นไว้เลยก็คือถ้าตกลงไปนี่ก็เป็นเหวลึกมากวันหนึ่งมีชาย3คนมาสัมภาษณ์งานเพื่อสมัครงานขับรถขนสินค้าและการขับรถขนสินค้านั้นต้องผ่านเส้นทางนี้เสมอเป็นประจำชายคนแรกที่มาสมัครงานตอบบอกว่าผมจะขับรถชิดขอบถนนได้สบายเลยผมขับรถมานานแล้วและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยผมกล้าที่จะเผชิญความเสี่ยงและผมไม่กลัวเลยนั่นคือคนแรกคนที่สองก็ตอบไปบอกว่าผมจะขับรถกลางถนนค่อมเลนไปเลยเพราะผมว่ามันน่าจะปลอดภัยเนื่องจากขับค่อมเลนไปอยู่ตรงกลางและคนที่สามก็ตอบบอกว่าผมจะขับรถให้ห่างจากขอบถนนมากเท่าที่จะเป็นไปได้แต่จะไม่ขับไปค่อมเลนกลางถนนเพราะถ้าเจอรถสวนมามันก็จะอันตรายเช่นเดียวกันผมจะหาจุดที่ปลอดภัยที่สุดในการขับเท่าที่จะเป็นไปได้พี่น้องครับชายคนแรกนั้นก็ตอบคำถามไปตามความคิดหรือตามประสบการณ์ของตัวเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคำตอบที่ทำให้ได้งานก็คือชายคนที่3นั่นเองก็ได้งานไปจากตัวอย่างชายทั้ง3คนนี้เราเห็นว่าชายคนแรกดูจากลักษณะวิธีการตอบคำถามของเขาเราดูได้ว่าเขาเป็นคนชอบเสี่ยงเขามั่นใจในความสามารถของตัวเองจนนำตัวเองและตัวผู้อื่นอาจจะไปสู่ความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายได้เช่นเดียวกันกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเราไม่ควรพาตนไปสู่ความเสี่ยงที่อันตรายแต่ควรจะหลีกหนีอันตรายให้ไกลที่สุดหรือหลีกหนีการทดลองให้ไกลที่สุดเพื่อเราจะไม่พลาดและชายคนที่สองนั้นก็เปรียบเหมือนคนที่ประนีประนอมกับความเชื่อของตนและคิดว่าการอยู่ตรงกลางระหว่างเลยนั้นดีที่สุดจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาเอายืนตรงกลางไว้คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเหมือนการเหยียบเรือสองแคมเขาไม่ได้ยืนในจุดที่ตนเองควรจะยืนไม่ได้ยืนในจุดที่ปลอดภัยที่สุด
ส่วนชายคนที่3นั้นยึดมั่นและยืนอยู่ในจุดยืนของตนเองรู้จักที่จะนำตัวเองให้ห่างจากอันตรายมากที่สุดโดยไม่ทิ้งจุดยืนของตนเองและนั่นก็คือคนที่จะปลอดภัยที่สุดและชายคนที่3นี้ก็ได้งานไปเช่นเดียวกันและในพระธรรมตอนนี้นะครับเป็นพระธรรมที่ได้บันทึกถึงเรื่องราวของยอนนะครับบัพติสโตซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและก็ยอนนั้นก็ถูกประหารโดยน้ำมือของเฮโรดเฮโรดผู้สั่งประหารยอนนั้นก็คือเฮโรดอันทิพาสซึ่งเป็นบุตรชายของเฮโรดกษัตริย์เฮโรดมหาราชกษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นมีบุตรชายทั้งหมด4คนเฮโรดมหาราชนั้นเป็นบิดาที่ของแคว้นอยู่สมัยนั้นก็คืออาณาจักรที่พระองค์ครอบครองนั้นยิ่งใหญ่มากจนผู้คนต่างๆขนานนามบอกว่ามหาราชให้ก็จึงเรียกว่าเฮโรดมหาราชแต่เมื่อเฮโรดมหาราชนั้นตายลงไปหรือสิ้นชีวิตลงไปอาณาจักรของพระองค์ก็ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันให้กับโอรสทั้ง4คนพี่น้องครับแล้วก็เฮโรดอันทิพาสเองก็เป็นผู้ที่ฆ่ายอนผู้ที่สั่งสังหารยอนก็ได้สมบัติมาเมืองหนึ่งโดยไปปกครองแคว้นกาลิลีและแคว้นเพเรียสพระองค์ทรงพระชนอยู่ในระหว่างปีที่4ก่อนคริสตศักราชถึงค.ศ.39และตัวละครอีกคนหนึ่งที่สำคัญในพระธรรมตอนนี้ก็คือนางเฮโรเดียสนางเฮโรเดียสนั้นเดิมเป็นภรรยาของฟิลิปน้องชายต่างมารดาของเฮโรดอันทิพาสขณะที่นางมาเป็นแขกพักอยู่ที่บ้านของเฮโรดอันทิพาสนั้นนางได้ตอบรับที่จะมาเป็นภรรยาของเฮโรดซึ่งในตอนนั้นสามีของนางเองยังมีชีวิตอยู่พี่น้องครับการรับภรรยาของน้องของพี่น้องมาเป็นภรรยาของตนทั้งที่พี่น้องของตนยังมีชีวิตอยู่นับเป็นการกระทำที่ผิดธรรมบัญญัติอย่างมากผิดธรรมบัญญัติอย่างไรในพระคัมภีร์เดิมก็บันทึกไว้ในเลวีนิติบทที่18ข้อ16ก็ได้กล่าวไว้ยอนบัพติสโตจึงคัดค้านเพราะว่ายอนเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนยึดมั่นในความจริงยืนหยัดในความจริงก็เลยยืนหยัดคัดค้านการที่ให้เฮโรดนั้นรับนางเฮโรเดสมาเป็นภรรยาพี่น้องครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมมากแต่นั่นก็ไม่เกิดผลเพราะว่าเฮโรดนั้นก็ยังทำตามในสิ่งที่ผิดจริยธรรมอยู่ดีพี่น้องครับ นั้นทำให้เฮโรดนั้นกัดกุ้มพระทัยมากเพราะว่าประชาชนจำนวนมากก็นับถือยอนแต่เพราะว่าตัณหาหรือความลุ่มหลงของเฮโรดนั้นพี่น้องครับเขาจึงเป็นไงครับทัดทานเสียงไม่ได้เลยได้เพียงแค่จับยอนไปขังไว้เท่านั้นการที่จะฆ่ายอนตัดสินใจฆ่ายอนเพราะว่าโอ้ยอนกล้ามาขัดเราเป็นพระราชาไม่กล้าฆ่าทันทีเพราะเกรงว่าประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาพี่น้องครับแต่นอกจากเฮโรดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือนางเฮโรเดียสนางเฮโรเดียสเองก็มีใจที่เจ็บแค้นเช่นเดียวกันที่ห้ามตัวเองไม่แต่งงานกับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นราชินีอันดับหนึ่งแล้วนางเฮโรเดียสก็จะเก็บความแค้นไว้ในใจรอเวลารอโอกาสที่เหมาะสมก็เลยวางแผนพี่น้องครับเฮโรเดียสก็เลยวางแผนที่จะฆ่ายอนเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นพี่น้องครับในพระวจนะตอนนี้เมื่อพี่น้องอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นคำไขของพระธรรมตอนนี้มีคำไขคำหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคำว่าประนีประนอมอย่างพระธรรมตอนนี้เองเราได้เห็นชีวิตของเฮโรดที่ประนีประนอมต่อหลักการของพระเจ้าที่ประนีประนอมต่อสิ่งที่ถูกต้องจนพาทำให้เขาชีวิตของเขานั้นไปสู่หายนะในท้ายที่สุดการประนีประนอมหมายถึงอะไรตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงการผ่อนหนักผ่อนเบาหรือการอารุ่มอร่วยตรงกับคำในภาษาอังกฤษคำว่า compromise ซึ่งหมายถึงการจัดการความแตกต่างด้วยการกระทำให้เกิดการผ่อนปลนพี่น้องครับคำนี้อาจใช้ในความหมายเชิงบวกได้เพื่อเป็นการปลองดองสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นโดยการลดข้อเรียกร้องของต่างฝ่ายนั้นให้ลดลงแต่จะเป็นผลเชิงลบหากว่าเป็นการปรับเปลี่ยนหลักการให้อ่อนลงเพื่อจะให้แต่ละคนนั้นรู้สึกดีพี่น้องครับในการเดินกับพระเจ้านั้นเราไม่สามารถลบล้างหรือทำหลักการให้อ่อนลงได้จริงไหมครับมีคนหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจมากชื่อว่าเมอร์ลิตมันลอยเมอร์ลิตมันลอยได้เขียนบอกว่าการเป็นอิปนอมเขาให้นิยามคำนี้และน่าฟังเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนคำถามเพื่อให้เข้ากับคำตอบที่อยู่ในใจเป็นการปักธงไว้ในใจของตัวเองแล้วก็หาคำถามเพื่อจะถามให้ตรงกับคำตอบที่อยู่ในใจแต่นั่นเองพี่น้องครับคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนที่เดินอยู่ในชิดเดินอยู่ในหลักการของพระเจ้าเราประนีประนอมไม่ได้เราต้องตรงไปตรงมาแต่เราสามารถยืดหยุ่นได้เองไหมครับเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เราไม่สามารถล้มหลักการได้เพราะการยืดหยุ่นนั้นก็คือการหาวิธีการหรือการหาทางแต่ไม่ล้มหลักการ
แต่ว่าการประนีประนอมนั่นก็คือทิ้งหลักการไปเพื่อทำให้สบายใจเพียงชั่วคราวเพียงแค่ตอนแรกเท่านั้นแต่จะนำหายนะความยิ่งใหญ่มาในอนาคตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพระธรรมตอนนี้ชี้ให้เราเห็นถึง6ประการครับว่าการประนีประนอมนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างโดยดูจากลักษณะชีวิตของเฮโรดเราจะมาดูด้วยกันในประการที่1อยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่4พระวจนะบอกว่าด้วยว่าเฮโรดได้จับยอนล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาของฟิลิปน้องชายของตนเพราะยอนเคยทูลท่านว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นภรรยาพี่น้องครับในข้อที่1ที่เราเห็นก็คือการปล่อยตัวตามปัญหาเฮโรดนั้นไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรมเอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตัวเองไม่ได้ยึดมั่นในหลักการของพระเจ้าไปให้ชีวิตของตัวเองนั้นไหลไปตามกิเลสและตัณหาหรือความชอบที่ตัวเองนั้นชอบจนละทิ้งจริยธรรมที่ถูกต้องไปนางเฮโรเดียสเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหญิงล่วงประเวณีทิ้งสามีและก็ไปหาคนอื่นทั้งที่ยังมีใจเครียดแค้นและก็มีใจเครียดแค้นอีกด้วยและอาฆาตอีกด้วยสังเกตว่าเฮโรดนั้นเมื่อปล่อยตัวไปตามตัณหาเขาก็ดึงดูดคนที่มีลักษณะชีวิตเดียวกันมาหาเขาในที่นี้ก็คือนางเฮโรเดียสเฮโรดเริ่มจากการปล่อยตัวปล่อยใจไปกับบาปล่วงประเวณีต่อมาเป็นไงครับก็เอาภรรยาคนอื่นมาเป็นภรรยาของตนต่อไปอีกก็จับคนที่ทัดทานตนเนี่ยขังไว้เสียมาห้ามเราทำไมต่อไปอีกสุดท้ายกลายเป็นสั่งฆ่าคนเลยจากบาปแค่เรื่องเดียวนะครับการล่วงประเวณีกลายเป็นบาปฆาตกรรมในท้ายที่สุดจากตรงนี้เราเห็นว่าปัญหาหรือบาปนั้นพี่น้องครับเราเปรียบได้เหมือนกับเป็นมะเร็งร้ายที่มันจะลามไปสู่อวัยวะต่างๆถ้าเราไม่หยุดมันทันทีชีวิตคริสเตียนเมื่อเรามีบาปหรือเมื่อเรามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องรีบจัดการทันทีเอเมนมั้ยครับเราต้องรีบจัดเลยจัดการทันทีเลยตัดทิ้งทันทีเพราะว่ามันจะลามไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบจัดการดังนั้นเองความผิดบาปใน1เรื่องจะมีผลต่อไปอีกหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันดังนั้นเองในการเดินชีวิตกับพระเจ้าเราจึงดำเนินชีวิตอยู่ในทางชอบธรรมเสมอๆเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเสมอๆเพื่อเราจะไม่พลาดในการทำบาปอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันยากอบบทที่1ข้อ14ถึง15บอกว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามสังเกตว่ากิเลสนั้นชักนำให้เรากระทำตามมันจูงใจให้เรากระทำตามได้ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปพระคัมภีร์พูดชัดเจนตัณหาจะทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายแต่นั่นเองพี่น้องบาปบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นบาปที่รุนแรงทันทีมันอาจจะยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับเปรียบเสมือนงูหางกระดิ่งที่อยู่ในทะเลทรายตอนเล็กๆมันตัวเล็กๆมากเลยนะครับมันตัวเล็กๆมากเลยนะครับแต่เขาบอกว่างูตัวเล็กๆนั่นแหละมีพิษมากกว่าตัวใหญ่ที่มันโตขึ้นมาซะอีกพี่น้องครับบาปถึงแม้มันจะตัวเล็กแต่ถ้ามันกัดท่านเมื่อไหร่นะท่านจะเป็นไงครับเป็นอันตรายทันทีเหมือนกับงูตัวนั้นตัวเล็กๆถ้ากัดเมื่อไหร่พิษมันร้ายแรงกว่าตัวใหญ่ๆซะอีกแต่นั้นเองอย่าปล่อยให้บาปโตอย่าปล่อยให้ตัณหาโตแต่ต้องฆ่ามันเสียเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าฆ่าตัณหาเสียฆ่าบาปเสียเอเมนไหมครับถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่ดีๆมาล่อลวงเราว่าถ้ากระทำตามนี้รู้สึกว่าเราจะมีความสุขนะที่ได้ทำแบบนี้แต่พี่น้องมันสุขแค่เริ่มต้นแต่ปลายนั้นคืออันตรายปลายนั้นคือความมรณามีตัวอย่างคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหางานไปรับสมัครงานก็ไปสัมภาษณ์กับฝ่ายบุคคลผู้หญิงคนนี้เป็นคริสเตียนนะครับเข้าไปสัมภาษณ์งานหน้าตาผู้หญิงคนนี้ก็สวยดูดีหน้าตาแฉ่มนะครับผิวขาวสวยเชียวนะครับเหมือนใครบางคนที่อยู่ที่นี่หน้าตาสวยหน้าตาดีผิวขาวเป็นที่หมายปองของหลายๆคนหรือสุภาพบุรุษก็หน้าตาหล่อเหลาหลังจากออกหลังวันนึงเข้าไปสัมภาษณ์งานไปนั่งอยู่หน้าฝ่ายบุคคลนั่งสัมภาษณ์งานจ้องหน้ากับฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลเป็นผู้ชายระหว่างที่นั่งปุ๊บเขาก็เห็นสายตากลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มของฝ่ายบุคคลเอ้ยคนนี้สวยดีคนนี้น่ารักดีคิดในใจนะครับคิดในใจก็เลยพูดกับผู้หญิงบอกว่าผมชอบคุณมากเลยถ้ายังไงสุดสัปดาห์นี้เราออกไปฉลองงานใหม่ของคุณด้วยกันดีไหมคนนี้ชื่อเจนก็ตอบบอกว่าขอโทษด้วยค่ะคงเป็นไปไม่ได้เพราะดิฉันเป็นคริสเตียนหัวหน้าฝ่ายบุคคลก็ยังยิ้มแล้วก็ทำตาแบบกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มต่อไปแล้วก็พูดบอกว่านี่อย่าพูดไร้สาระเลยฉันเป็นฝ่ายบุคคลฉันสัมภาษณ์คนมาเยอะฉันรู้จักคนดีลักษณะอย่างเธอลักษณะแบบคุณเนี่ยฉันก็เห็นมาเยอะแล้วเธอกลับไปคิดดูก่อนก็แล้วกัน
และถ้าสนใจก็โทรกลับมาหาผมนะนี่เบอร์ผม089อะไรก็ว่าไปนะครับให้เบอร์ไปนะครับเจนก็เลยวุ่นวายใจมากตอนนั้นตกงานมาจะทำยังไงดีเพราะว่างานนี้เราก็จะได้งานเลยแล้วนะเพียงแค่เราตกลงไปเที่ยวเขาเท่านั้นเองนะในสุดสัปดาห์เจนก็กังวลกระวายใจก็ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยอย่าปล่อยให้งานดีๆอย่างนี้หลุดมือไปเชียวนะเงินเดือนก็สูงโอกาสนี้หายากมากเธอดูดิมีคนมาสมัครเป็นร้อยเป็นพันก่อนจะคัดเลือกมาเหลือเธอคนเดียวเนี่ยเธอปล่อยโอกาสอย่างนี้ไปมันน่าเสียดายจริงๆบางทีมันอาจจะไม่เป็นอันตรายอย่างที่เธอคิดก็ได้นะโอ้คำพูดนั้นฟังดูดีเป็นเพื่อนสนิทเราด้วยพี่น้องครับฟังดูเหมือนมีเหตุผลเหมือนดึงดูดใจให้เจนลองทำดูแต่สุดท้ายพี่น้องครับเจนนึกภาพวันนั้นและก็ยังจำไม่ลืมเลือนเลยสายตากลุ้มกลิ่มยังอยู่ในใจเขาเจนรู้สึกว่าโอรับไม่ได้และเจนก็เลยเบครับตอบปฏิเสธไปและนั่นก็ทำให้เจนนั้นไม่ได้งานพี่น้องครับสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานเจนได้งานใหม่ครับพระเจ้าไม่เคยทิ้งคนที่เดินในหลักการพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยทิ้งคนที่รู้สึกว่าเดินอยู่ในทางชอบธรรมเจนก็เหมือนกันเจนไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่การทดลองแต่เจนถอยออกมาเมื่อถอยออกมาคิดว่าไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้ายังอยู่คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอเอเมนไหมครับถึงแม้รู้ว่าเฮ้ยงานนี้โอเราน่าจะได้นะเงินเดือนดีนะแต่มันมีอันตรายรออยู่พี่น้องแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำถูกต้องพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราเอเมนไหมครับแต่นั่นเองพี่น้องวันนี้ในชีวิตของท่านในชีวิตปกติประจำวันของเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยที่มาคอยล่อลวงเราทำให้เรานั้นประนีประนอมทำให้เรานั้นรู้สึกว่ามันหอมหวานนั้นสิ่งที่กำลังทำและบางทีเราอาจจะหลงไปเป็นศัตรูที่สำคัญมากพี่น้องครับศัตรูของเราคือมารซึ่งมันมักไม่ผีผามมันจะค่อยๆจ้องค่อยๆซุ่มค่อยๆดูว่าเมื่อไหร่เราอ่อนแอเมื่อนั้นแหละมันขยุ่มทันทีเลยนี่คือวิธีการของมารพี่น้องมารมีความอดทนมากและมารเป็นเจ้าแห่งการจูงใจที่ดีที่สุดมารเป็นเจ้าแห่งการเขาเรียกว่าอะไรหนุนน้ำใจเราดีที่สุดเพื่อให้เราทำบาป นี่คือมารเพราะว่าอะไรครับดูอย่างตัวอย่างเช่นเอวาที่อยู่ในสวนสมัยก่อนมารแค่พูดไม่กี่คำแค่จูงใจไม่กี่คำเราก็หลงแล้วปัจจุบันมาได้ในหลายๆรูปแบบนอกจากเป็นเสียงพูดแล้วยังเอาเสียงดนตรีเข้าไปด้วยมาในรูปแบบของเพลงของมิวสิกนอกจากมาในรูปแบบของเพลงของมิวสิกแล้วนะครับแค่พูดอย่างเดียวเราก็หลงมันแล้วนะนี่เอาเพลงมาทำให้เราเคลิ้มอีกแล้วยิ่งเอาไฟมามืดๆด้วยนะกระพริบโอ้โหยิ่งทำให้เราเคลิ้มไปใหญ่เลยพี่น้องสังเกตว่าแค่มันพูดเราก็หลงแล้วแต่ถ้ามันมาแบบครบเซตเนี้ยเราตายแน่นอนเลยดังนั้นเองอย่าหลงเอเมนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องครับกว่าเราจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วนี่คือวิธีการของมารจริงๆบางทีมาในมุมที่แยบยลแล้วรู้สึกว่าเหมือนดีแต่สุดท้ายก็เป็นครับก็ล่อลวงเราก็หลอกลวงเราดังนั้นเองอย่าหลงกลมารเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่าอย่าหลงกลมารเอเมนไหมครับบางคนอาจจะยอมทำผิดเพราะหวังความก้าวหน้าทางด้านการงานหรือทางด้านการเงินยอมโกงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับไปให้ใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่นั้นเองพระเจ้านั้นต้องจัดการเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องยืนหยัดไม่เป็นหนีประนอมเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อก็อย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อเอเมนไหมครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าแต่นั้นเองพี่น้องเมื่อพี่น้องยึดถือในพระวจนะพระเจ้าพระพรจะเป็นของท่านแน่นอนเอเมนไหมครับให้เชื่ออย่างนั้นแล้วก็นอกจากเทียมแอกคนไม่เชื่อก็อย่ามีกิ๊กด้วยนะครับเอเมนไหมครับบางคนอาจจะเทียมแอกกับคนไม่สวยแต่เชื่อพระเจ้าแต่เขาข้างในเขาสวยมากเอเมนไหมครับดังนั้นเองเนี่ยขอให้เชื่อพระเจ้าไว้ก่อนพี่น้องครับเราจะชนะบาปได้อย่างไรขอให้ท่านทำเหมือนพระเยซูครับพระองค์ชนะบาปสังเกตว่าในมัทธิวบทที่4มีมารมาล่อลวงพระเยซูพระองค์ทรงเอาพระชนะในการต่อสู้ทำอย่างที่พระเยซูทำใช้พระวจนะของพระเจ้าโต้ตอบกลับไปและเราจะมีชัยเอเมนไหมครับแต่นั้นเองคนที่สะสมพระวจนะไว้ในชีวิตเสมอๆอ่านพระวจนะพระเจ้าเสมอๆเขาจะมีเหมือนกับแผงกั้นความปลอดภัยที่หนาแน่นมากมารอาจจะเข้ามาไม่ถึงนี่คือสิ่งแรกพี่น้องครับเมื่อเรามีพระวจนะพระเจ้าการปล่อยตัวตามตัณหานั้นก็ยากเพราะเรามีตัวดึงพระวจนะคอยดึงใจเราอยู่เสมอๆแต่ว่าเฮโรดไม่ได้มีแบบนี้เลยกลับหลงตัวไปตามตัณหาแล้วก็พลาดไปนั่นก็คือการประนีประนอมในข้อแรกของเฮโรดที่ทำประการที่2นอกจากเฮโรดนั้นยอมปล่อยตัวไปตามตัณหาแล้วประการที่2คือ
เฮโรดคิดแค่ระยะสั้นๆข้อ3เขาถึงข้อ5นะครับข้อ5บอกว่าถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอนก็กลัวประชาชนด้วยว่าเขาทั้งหลายนั้นนับถือยอนว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเฮโรดคิดแค่สั้นๆว่าในเมื่อไม่พอใจยอนก็เอายอนไปขังไว้ก่อนเพื่อเอาใจคนนะครับเพื่อเอาใจคนที่อยู่ตอนนั้นเอาไปขังไว้ก่อนนะครับคอยดูอีกทีว่าจะทำยังไงต่อไปคำถามต่อมาคือว่าขังแล้วทำยังไงต่อล่ะเมื่อขังแล้วกลบปัญหาไว้สักพักหนึ่งสุดท้ายก็ต้องเจอโจทย์ใหม่เจอปัญหาใหม่อยู่ดีแล้วจะทำยังไงต่อเขาได้แค่กำจัดเรื่องกวนใจเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ได้คิดยาวๆไม่ได้คิดให้ทะลุว่าเมื่อมีปัญหานี้จะทำอย่างไรแทนที่จะแก้ไขปัญหาปวดหัวแค่ระยะสั้นจึงต้องกลับมาเชิญเรื่องปวดใจในระยะยาวนี่คือสิ่งที่เฮโรดเป็นแต่นั้นเองพี่น้องครับมีหลายคนที่ประนีประนอมเพราะคิดแค่สั้นๆแต่นั้นเองไม่มีใครชอบอยู่ในปัญหานานๆใช่ไหมครับไม่มีใครอยากรู้สึกตึงเครียดนานๆบางคนจึงตัดสินใจเลือกประนีประนอมเพราะการประนีประนอมมันดูเหมือนอะไรครับสบายใจในตอนแรกเพราะว่าเราเผชิญหน้าแล้วเราไม่กล้าบอกเขาตรงๆเพราะเรากลัวเขาเสียใจอะไรบ้างแต่นั้นเองเราก็รู้สึกประนีประนอมไปเพื่อทำให้ปัญหามันทุเลาลงพอผ่านไปเรื่อยๆปัญหามันโตขึ้นพี่น้องครับปัญหาใหญ่จะมาหาท่านแล้วท่านจะทุกข์ใจหนักยิ่งกว่านั้นซะอีกแต่นั้นเองเราก็ไม่ควรประนีประนอมเราควรจะคิดให้ยาวๆให้ไกลๆปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นว่าเรื่องของการใช้เงินเรื่องของบัตรเครดิตผมเองก็เคยมีประสบการณ์เพราะเราใช้บัตรเครดิตไปแล้วเป็นไงครับเราจ่ายไปบางส่วนพี่น้องรู้ไหมครับว่านี่มันพอกพูนเพิ่มขึ้นมากจริงๆเพราะว่าผ่านไปแค่เดือนเดียวเองว่าทำไมนี่มันเยอะขนาดนี้ทำไมตอนเราทำบัตรเขาบอกว่าดอกเบี้ยน้อยเหลือเกินแต่พอเราติดค้างเงินเนี่ยโอ้โทรมาทวงทุกวันเลยนะเมื่อไหร่จะจ่ายให้ครบแต่บางทีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทวงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ่ายก็ได้เขาก็จะเป็นไงครับกินดอกเราไปเรื่อยเราก็จะรู้สึกสบายดีว่าเจ้าหนี้ไม่ทวงเรานะครับแต่หารู้ไหมว่าเงินมันพอกพูนเรื่อยแต่นั่นเองก็นี่ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญบางคนเหมือนกันทำงานมีหน้าที่ในบริษัททำหน้าที่ในการเก็บเงินกับลูกค้าพอเก็บเงินกับลูกค้ามาทำไมครับเอาไปหมุนก่อนพอคิดแค่สั้นๆไงโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้านะเราไปเก็บเงินลูกค้าอีกแล้วก็เอาเงินของเดือนหน้ามาให้ก่อนหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าเราจะสบายอย่างน้อย1เดือนคิดว่าทุกเดือนจะมีพี่น้องครับเมื่อเหตุหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าบางเดือนลูกค้าไม่จ่ายเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นสมมติว่าลูกค้าไม่ได้จ่ายหรือว่าบริษัทตรวจสอบพบว่าเอ๊ะทำไมเดือนนั้นยังไม่จ่ายก็เกิดการเช็คข้อมูลแล้วลูกค้าบอกว่าจ่ายไปแล้วพี่น้องปัญหาก็มาถึงเราทันทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือหลายคนโกหกเรื่องนึงก็ผูกไปอีกเรื่องนึงไปเรื่อยพี่น้องสุดท้ายนี่คือการคิดแค่สั้นๆแต่นั้นการคิดสั้นๆยอมประนีประนอมจะผัดปัญหาเดิมไปสู่ปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยและเราจะแก้ยากมากขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับอย่าให้เราสะสมปัญหาอย่าให้เราประนีประนอมนะครับถ้าเราประนีประนอมเรื่องของไหว้รูปเคารพนะครับเพราะเกรงใจคนที่เรารักและนับถือพออีกวันนึงเราบอกเราไม่ไหว้แล้วเราไม่มีเหตุผลที่จะอ้างแล้วเพราะเขาจะอ้างบอกว่าอ้าวทีคราวที่แล้วยังไหว้เลยแต่ได้เองพี่น้องจะลำบากใจหรือบางทีเรายอมขาดคิดจักเพื่อไปทำบางอย่างแต่นั่นเองเนี่ยหัวหน้าเราก็บอกทีคราวสัปดาห์ที่แล้วยังยอมได้เลยสัปดาห์นี้ยอมอีกครั้งนึงนะครับเราก็จะรู้สึกว่าอึดอัดใจที่จะทำแบบนั้นแต่นั้นเองพี่น้องครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราควรจะคิดให้ดีๆว่าปัญหานั้นจริงๆแล้วต้นตอมันคืออะไรคิดให้ยาวๆแล้วแก้ไขให้ครบกระบวนการเองไหมครับวิธีการเจอปัญหาและเราต้องทำอะไรบ้างอันแรกวิเคราะห์ต้นตอปัญหาก่อนว่ามันมาจากไหนบ้างนะครับไม่ใช่มัวแต่จดจ่ออยู่ที่สภาพของปัญหานะดูว่ารากของปัญหาคืออะไรเมื่อหาเจอแล้วก็หาหลักการหรือหาวิธีการตัดสินใจในเรื่องนั้นหลักการก็คือหลักที่เป็นจริงต้องทำตามหลักนี้เท่านั้นถ้าไม่ทำตามหลักนี้ปัญหาไม่มีทางแก้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหาหลักการเสร็จแล้วยึดหลักการนั้นอย่าประนีประนอมพยายามทำไปมันอาจจะไม่เห็นผลในทันทีแต่ว่าเมื่อเราเดินตามหลักการไปเรื่อยมันจะเห็นผลที่ดีแน่ๆในท้ายที่สุดแล้วก็หาทางเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันกรณีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเรานี่เป็นวิธีคิดที่แบบครบถ้วนคิดทั้งถ้าเกิดเป็นบวกจะเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นลบผลจะเป็นยังไงคิดให้ครบถ้วนแล้วก็ค่อยลงมือตัดสินใจทำเอเมนไหมครับแต่นั้นเองให้เรามองไกลๆคิดไกลๆหาหลักการก่อนตัดสินใจในทุกเรื่องเอเมนไหมครับเวลาคิดต้องคิดให้สุดพรมแดนความรู้ในเรื่องนั้น
ให้สุดไปเลยให้เต็มที่ไปเลยอย่างนั้นเองพี่น้องครับเราต้องคิดยาวๆและการมาเป็นคริสเตียนเป็นการที่คิดยาวที่สุดเอเมนไหมครับเพราะเราคิดหวังจากหลังจากความตายไปด้วยเมื่อตายแล้วเราไปไหนหลายคนในโลกนี้ตอบไม่ได้อาจจะตอบได้แค่ว่าไปสวรรค์หรือตกนรกแต่ถามว่าคุณไปสวรรค์หรือคุณตกนรกชักไม่มั่นใจเออแล้วเราไปไหนแต่คริสเตียนมั่นใจเลยเราไปพบพระเจ้าแน่นอนเอเมนไหมครับเราคิดว่าหลังจากเราตายไปโอ้เราไปนมัสการพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าแน่นอนเลยแต่นั้นเองการมาเป็นคริสเตียนจริงเป็นการคิดยาวที่สุดจริงๆเพราะคิดถึงชีวิตหลังความตายด้วยนั่นคือประการที่2และประการที่3เราเห็นตัวอย่างการประนีประนอมของเฮโรดก็คือว่าถูกพาไปตามกระแสเพราะเกรงสายตาคนมากกว่ายำเกรงพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพาไปตามกระแสข้อ7ข้อ8ข้อ9บอกว่าเฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่าเธอจะขอสิ่งใดๆก็จะให้สิ่งนั้นบุตรีก็ทูลตามที่มารดาได้แนะนำไว้นะครับขอศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะฝ่ายเฮโรดก็เป็นทุกข์พระพีบอกว่าเป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และพอเห็นแก่หน้าแขกจึงออกคำสั่งอนุญาตให้ไปตัดหัวยอนที่ขังไว้ในคุกซะนี่คือถูกพาไปตามกระแสเมื่อเหตุการณ์มันไปเรื่อยๆพี่น้องครับในวันเกิดของเฮโรดนางเฮโรเดียสวางแผนไว้แล้วบอกว่าถ้าเอาลูกสาวไปเต้นทำให้กษัตริย์พอใจกษัตริย์จะบอกพูดคำนี้แน่นอนเลยเพราะนางเฮโรเดียสรู้จักนิสัยกษัตริย์เฮโรดดีถ้าไม่รู้จักกษัตริย์นิสัยเฮโรดดีคงพิชิตใจกษัตริย์เฮโรดไม่ได้เอาละวางแผนไว้เอาละต้องกำจัดยอนต้องแยบยนแบบนี้ใช้มือเฮโรดนี่แหละในการกำจัดก็เลยให้ลูกสาวไปเต้นเต้นรำเฮโรดพอใจประทับใจนะครับแล้วก็เลยออกคำสั่งนี้บอกว่าจะขออะไรก็ขอมากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำถ้าตัดแล้วคืนคำเองครับแขกเรือที่อยู่มาเต็มๆนี่จะทำยังไงหมดความน่าเชื่อถือพอดีเฮโรดก็เลยทำไงโอ้ตายละว่าทำไงดีรับปากไปแล้วด้วยก็เลยปล่อยตัวเองไปตามน้ำไปเลยตามกระแสไปเลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับจริงๆแล้วเฮโรดนั้นเป็นกษัตริย์สูงสุดใหญ่ที่สุดในแคว้นนั้นในอาณาจักรนั้นเขามีสิทธิอำนาจสูงสุดที่จะหยุดยั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงไหมครับเหมือนกับเขามีมีดมีอาศัยสิทธิ์มีสิทธิอำนาจอยู่ในมือแล้วแต่กลับไม่ใช้เฮโรดเกรงสายตาคนแต่ไม่ยำเกรงพระเจ้าก็เลยถูกพาไปตามกระแสทั้งที่เขามีสิทธิอำนาจอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเขายืนหยัดก็ไม่มีใครกล้าเถียงเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันพี่น้องคริสเตียนเราไม่ควรไปตามกระแสหรือไม่ควรไปตามสถานการณ์รอบข้างเราควรเป็นคริสเตียนที่มีจุดยืนเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าอย่าเป็นคริสเตียนเทอร์โมมิเตอร์หมายความว่าอะไรเทอร์โมมิเตอร์นี่ก็คืออะไรครับอุณหภูมิเปลี่ยนอุณหภูมิเย็นลงก็เย็นลงตามอุณหภูมิร้อนก็เป็นไงครับก็ขึ้นพุ่งขึ้นตามแต่นั่นเองเนี่ยชีวิตเราถูกกำหนดด้วยสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมรอบๆข้างสถานการณ์แวดล้อมรอบข้างเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นยังไงเราก็จะขึ้นตามมันอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นแต่นั่นเองอย่าเป็นคริสเตียนเทอร์โมมิเตอร์เห็นไหมครับแต่ขอให้เป็นคริสเตียนเทอร์โมสแตตเทอร์โมสแตตก็คืออะไรมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ติดอยู่กับแอร์ก็คือเวลาที่พี่น้องเข้ามาในห้องพี่น้องจับรีโมทแอร์แล้วกดนะสมมติว่าห้องในห้องนี้อุณหภูมิ30องศาแต่พี่น้องรู้สึกร้อนเหลือเกินอยากจะปรับให้เหลือสัก20องศาพี่น้องก็ใช้ไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลนี้มากด20องศาไอ้ตัวเทอร์โมสแตตก็จะล็อกไว้เพื่อจะปรับให้ห้องนี้เป็นอุณหภูมิ20องศาแต่นั่นเองเทอร์โมสแตตเปรียบเสมือนคริสเตียนที่มีหลักการยืนหยัดบอกให้ปรับอุณหภูมิเท่าไหร่ก็จะปรับอุณหภูมิเท่านั้นเอเมนไหมครับเหมือนกับบอกว่าคริสเตียนพระเจ้าพูดอย่างไรเราก็จะทำตามนั้นเอเมนไหมครับพระองค์อยู่บนสวรรค์บอกว่าลูกจงดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมโปรแกรมนี้ถูกปักลงไปในหัวเลยบอกชีวิตเราต้องชอบธรรมนะครับมีอะไรที่ไม่ชอบธรรมมาเป็นไงครับเราก็หนีไปเลยปรับไปเลยอย่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์เอเมนไหมครับแต่ขอให้เป็นเทอร์โมสแตตมีหลักการมีหลักคิดพี่น้องครับในตอนนี้เฮโรดตามกระแสบวกกับไปรับปากต่อหน้าคนอีกมากมายอีกพี่น้องครับเฮโรดนั้นรับปากอย่างไม่ระมัดระวังด้วยไม่ระมัดระวังเพราะตัวเองกำลังหลงระเริงสนุกสนานแล้วก็พูดไปเรื่อยพี่น้องครับหลักคิดตรงนี้ด่วนรับปากอย่างไม่รอบคอบแต่นั่นเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเฮโรดนั้นมีโอกาสกลับใจเสมอผมเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าให้โอกาสเสมอแต่ว่าเขากลับปล่อยตัวไปตามกระแสทำให้วิธีคิดหลักคิดผิดเมื่อหลักคิดผิดปัญหาก็เกิดนี่คือหลักคิดก็เป็นหลักคิดที่ผิดก็เหมือนกับเป็นสมการที่ผิดแต่ในเมื่อสมการผิดผลลัพธ์ก็จะผิดด้วยกันพี่น้องครับเฮโรดพอถูกพาไปตามกระแสก็หยุดไม่อยู่แล้วรับปากไว้แล้วด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
เห็นไหมครับว่าเมื่อเราประนีประนอมเมื่อเราหลงเจริญแช่ตัวอยู่ในปัญหาและเราเจอสถานการณ์แวดล้อมบีบบังคับเราก็พาไปเรื่อยๆและเราก็ประนีประนอมหลักการพระเจ้าไปเรื่อยๆดังนั้นเองถ้าพี่น้องเจอในสถานการณ์นี้ให้เราดึงตัวเองกลับมาเองไหมครับและยืนหยัดในทางพระเจ้าเองไหมครับนั่นคือประการที่3ที่เราเห็นและประการที่4การประนีประนอมเจ้าแห่งการประนีประนอมผ่านชีวิตของเฮโรดประการที่4ที่เราเห็นก็คือว่าเฮโรดห่วงสวัสดิภาพส่วนตัวจนละทิ้งความถูกต้องอยู่ในข้อที่5เป็นไปได้ว่าเฮโรดนั้นกลัวสูญเสียคะแนนนิยมเพราะตอนนั้นเนี่ยพ่อของตัวเองเป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ปกครองอาณาจักรกว้างใหญ่มากมีลูก4คนแบ่งให้คนรับผิดชอบคนละแคว้นลูกแต่ละคนคงจะปกป้องเมืองของตัวเองให้อย่างดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วสมมติประชาชนใช้ไปอยู่อีกแคว้นหนึ่งแม่เราคงเก็บภาษีไม่ได้แน่นอนลองนึกภาพตามนะครับดังนั้นเองเฮโรดก็พยายามที่จะเป็นไงครับทำตามใจของประชาชนก็พยายามที่จะกลัวเสียหน้าจะได้กลัวเสียคะแนนนิยมเมื่อตัวเองพูดอย่างไรถ้าเราคืนคำไปทำยังไงดีในฐานะที่เราเป็นกษัตริย์คนจะไม่นับถือเราแน่นอนโอ้เราอยู่ในกษัตริย์เราเป็นกษัตริย์อยู่ในที่ที่มีความสบายเหมือนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนก็คือว่าอยู่ในโซนที่เรารู้สึกปลอดภัยโอ้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามีข้าวให้กินมีคนมาเสริมเรามีคนมาปฏิบัติเราเต็มไปหมดเลยแต่นั่นเองเมื่อเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนานๆเราจึงกลัวที่จะออกไปจากโซนตรงนี้เราจึงกลัวที่จะออกไปจากขอบเขตแห่งความสะดวกสบายเฮโรดก็เลยยึดไว้บอกว่าโอ้โหตายแล้วเราเป็นกษัตริย์เราพูดแล้วเราไม่คืนกลับนะครับถ้าเราพูดไปคนไม่นับถือเราคนออกหนีไม่นับถือเราแน่เลยนั่นก็เป็นครับก็กลัวเป็นเหมือนกับในสมัยอดีตก็คือในปฐมกาลบทที่3อาดัมกับเอวาก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับอาดัมกับเอวาในปฐมกาลบทที่3ข้อ8ทำผิดต่อพระเจ้าทำความบาปนะครับก็คือการหนีความจริงแล้วก็หนีความจริงไปสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนอยู่พระเจ้าถามบอกว่าอาดัมเอวาอยู่ที่ไหนบางทีคำถามนี้ไม่ต้องการคำตอบนะครับแต่ถามเพื่อจะให้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆเรารู้นะว่าอาดัมเอวาอยู่ที่ไหนแต่อาดัมกับเอวาเกิดเป็นไงครับทำผิดแล้วก็หนีไปเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วความปลอดภัยหรือมั่นคงที่สุดก็คือการยืนอยู่ในจุดความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับยืนอยู่ในจุดความจริงของพระเจ้าอาดัมกับเอวาไม่จำเป็นต้องหลบไปกล้ามายืนยืดอกเลยรับเลยบอกเออผิดจริงๆชีวิตเขาก็อาจจะปลอดภัยการแช่งสาปอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันเฮโรดถ้าหันหัวเรือกลับมาพี่น้องครับยึดความจริงของพระเจ้าไว้เขาก็อาจจะไม่ประนีประนอมและลงท้ายจบด้วยชีวิตที่ไม่สวยเช่นเดียวกันในสดุดีบทที่119ข้อ160เป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงของพระเจ้าที่สะท้อนบอกว่าสาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์คือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำลงอยู่เป็นนิจแต่นั้นเองอย่าให้คนที่เรารักสิ่งที่เราชอบการรักษาหน้ามาเป็นตัวบีบบังคับให้เราต้องทิ้งความถูกต้องไปไหมครับถึงแม้คนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่ารักษาหน้าแต่นั้นเองเราควรจะยึดหลักพระเจ้าไว้ยึดความอะไรครับความดีแบบพระเจ้าไว้อย่าห่วงสวัสดิภาพของตัวเองแม้บางครั้งมันอาจทำให้เราไม่สะดวกสบายในตอนแรกแต่สุดท้ายเราสบายแน่นอนเห็นไหมครับนั่นคือประการที่4และสุดท้ายครับประการที่5ที่เราเห็นจากชีวิตของเฮโรดเฮโรดทุกข์ใจกับการประนีประนอมแต่ไม่กลับใจมาสู่ความถูกต้องเฮโรดเสียใจไหมเฮโรดเสียใจเฮโรดทุกข์ใจไหมทุกข์ใจหนักเพราะว่าจากการประนีประนอมมาเรื่อยๆมาเรื่อยมีปัญหาใหม่เข้ามาเรื่อยๆทุกข์ใจหนักพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเฮโรดนั้นทุกข์ใจและเฮโรดนั้นก็คิดไปเองว่าเมื่อได้ยินเกียรติศักดิ์ของพระเยซูเขาก็คิดไปเองว่าพระเยซูคือยอห์นที่เป็นขึ้นมาจากความตายสะท้อนในใจลึกๆของเฮโรดก็รู้ว่ายอห์นไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเลยแต่เป็นคนของพระเจ้าและอาจเพราะความกลัวต่อการลงโทษจากพระเจ้าที่อยู่ลึกๆในใจของเฮโรดไปผนวกกับเรื่องอัศจรรย์ของพระเยซูอีกเข้ากับยอห์นอีกและคิดไปเองว่าสงสัยยอนจะฟื้นขึ้นมาและจัดการกับเขาแน่เลยคิดไปเองนะคิดว่าถ้าเราฆ่ายอนแล้วเฮ้ยถ้ายอนฟื้นขึ้นมาแล้วมาจัดการกับเราทำยังไงดีนะครับลึกๆแล้วเฮโรดก็กลัวนะครับอีกทั้งในข้อ9พูดชัดบอกว่าฝ่ายเฮโรดก็เป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงออกคำสั่งอนุญาตให้เฮโรดทำบาปด้วยความเสียใจ
แต่ไม่เสียใจพอที่จะยุติการทำบาปของเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนประนีประนอมจะปล่อยเลยตามเลยแทนที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่ผิดแค่เสียใจอย่างเดียวไม่เรียกว่าการกลับใจเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่7ข้อ10เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตายแต่นี่เองการกลับใจที่แท้จริงต้องไปไกลกว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกเสียใจพี่น้องครับแต่เป็นความเข้าใจที่สะท้อนให้เห็นเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมและยืนยันคอนเฟิร์มด้วยผลที่เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรพฤติกรรมต้องเปลี่ยนไปการกลับใจผมเคยเปรียบเทียบภาพเหมือนกับการขับรถโดยขับรถผิดทิศทางนะครับเวลาเราขับรถไปผิดทิศทางนี่เราจะทำไงครับเราจะไปยังที่หนึ่งแต่เราขับไปผิดทางอันแรกเราจะรู้สึกแหมกังวลใจมากรู้สึกโมโหตัวเองมากทำไมเราไม่ดูแผนที่ให้ดีๆทำไมเราไม่โทรสอบถามทางให้ดีๆขับรถมาผิดเสียเวลาเองรู้สึกเป็นไงครับหงุดหงิดใจรู้สึกเสียใจพอรู้สึกเสียใจเสร็จแล้วทำไงครับขับต่อไปหรือเปล่าครับไม่เราจะหยุดรถแล้วก็โทรถามหรือหาแผนที่หรือเปิด GPS อะไรก็แล้วแต่เพื่อจะหาทางกลับอย่างสุดความสามารถเพื่อจะไปถึงจุดหมายให้ได้หลังจากเมื่อเราถามเสร็จปุ๊บเราก็หันรถกลับทันทีเพื่อจะไปสู่จุดหมายเช่นเดียวกันพี่น้องครับการกลับใจเป็นเหมือนการขับรถผิดทิศทางเมื่อท่านขับรถผิดทิศทางท่านรู้สึกเสียใจและท่านต้องหาทางกลับให้ถูกต้องแล้วหันกลับทันทีเลยเอเมนไหมครับแล้วก็วิ่งตรงไปยังจุดหมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่เฮโรดไม่ถึงตรงนี้เลยเฮโรดเพียงแค่เสียใจเท่านั้นแต่พี่น้องครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเรานอกจากเราเสียใจแล้วเราควรจะกลับใจการกลับใจที่แท้จริงก็คือดูผลจากการกลับใจก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นนั่นเองเอเมนไหมครับแต่นั้นเองพี่น้องครับอย่าให้ชีวิตท่านประนีประนอมเอเมนไหมครับแต่ให้ยืนหยัดในหลักการพระเจ้าสุดท้ายนี้ผมอยากจะจบโดยการสรุปชีวิตปั้นปลายของทั้งสองนี้ให้ฟังเราเห็นว่ายอนดำเนินชีวิตตามความจริงกล้าลุกขึ้นมายืนและขัดต่อกษัตริย์ในเมืองนั้นที่ปกครองเนี่ยนะบอกว่าท่านทำไม่ถูกท่านทำอย่างนี้ผิดจริยธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับยอนยืนหยัดในความจริงชีวิตของยอนเองก็เราเห็นว่าชีวิตของยอนได้กินอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับและมาเพื่อมาประกาศอาณาจักรของพระเจ้ากล้าที่จะสอนความจริงไม่ประนีประนอมและกล้าที่จะเผชิญความจริงด้วยเช่นเดียวกันขณะเฮโรดเป็นผู้นำที่ประนีประนอมไร้จริยธรรมพี่น้องครับเฮโรดนั้นจุดจบของเขานั้นได้ถูกบันทึกโดยโจซิฟัสนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของยิวได้บันทึกเรื่องราวของเฮโรดและก็นางเฮโรเดียสไว้บอกว่าภายหลังนั้นนะครับกองทัพของเฮโรดได้ทำสงครามกับกษัตริย์อเลทัสแห่งเพเทรียสผู้ซึ่งเป็นบิดาของมเหสีองค์แรกของเฮโรดที่ถูกทิ้งไปหานางเฮโรเดียสกองทัพของเฮโรดนั้นพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเลยเขาบอกว่านี่เป็นเหตุที่เฮโรดหลงไปจากพระเจ้าเป็นทำให้กองทัพนี่พ่ายแพ้นางเฮโรเดียสเองก็ได้ยุยงให้เฮโรดนั้นกระด้างกระเดื่องกับอาณาจักรโรมซึ่งในสมัยนั้นอาณาจักรโรมนั้นใหญ่มากและปกครองมีทหารเยอะมากนั่นทำให้เฮโรดนั้นเสื่อมจากอำนาจลงในเวลาต่อมาและในช่วงท้ายของชีวิตนั้นทั้งเฮโรดและนางเฮโรเดียสก็ถูกเนรเทศไปอยู่เมืองลียงในประเทศฝรั่งเศสนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเฮโรดฟังนางเฮโรเดียสอยู่ใต้การบงการของนางจนนำหายนะมาสู่พระองค์เองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเฮโรดไม่ได้เป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ยืนหยัดในการเป็นผู้นำไม่ได้ยึดถือสิทธิอำนาจโลเลพี่น้องครับสุดท้ายไปเชื่อฟังคำปรึกษาที่ไม่ดีชีวิตก็จบสิ้นเช่นเดียวกันแต่ยอนถึงแม้ว่าจะตายโดยการเป็นไงครับถูกตัดคอแต่เขาได้ประกาศพระราชกิจของพระเจ้าเขาได้ทำแผนการของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเขาและเขาก็จะรับพระพรในสุดท้ายแต่นั่นเองพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นถ้าเราไปนีประนอมเรื่องหนึ่งก็จะนำไปสู่ความร้ายแรงอีกเรื่องหนึ่งการแช่งสาปมาถึงเราแน่แต่ถ้าเรายึดมั่นเชื่อฟังในพระเจ้าพระพรก็จะมาถึงเราเอเมนไหมครับพระพรจะมาถึงท่านจนที่ท่านรับไม่ไหวเลยนะครับท่านจะเป็นคริสเตียนที่ถูกพระพรทับตายเลยนะครับ ไม่ได้ถูกความบาปทับตายเอเมนไหมครับตายไปพร้อมกับพระพรดีกว่าตายไปพร้อมกับความบาปเอเมนไหมครับขอให้ชีวิตท่านเป็นแบบนั้นยืนหยัดในหลักการพระเจ้าอย่าประนีประนอมให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า